ตัวนี้ยาว3เมตรกว่าดูได้แต่ผมไม่กล้าจับก็ไม่เคยจับไม่เคยจับดูได้แต่เคยแบบอันนี้เขาอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้9ขวบครับ9ขวบข้างในได้ครับเกรงว่าท่านหัวหน้าจะเป็นด้านในดีกว่าครับท่านหัวหน้าต้องไปไกลผมมาไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำโครงการนี้เพื่อฝึกมีกี่ชนิดครับเนี่ยตอนนี้มีอยู่4-5ชนิดครับมีงูเขียวที่ผมเคยเจอที่บ้านไหมงูเขียวอะไรครับทำไมมันดับเขียวหางไหม้แต่นะเอาพี่งูเขียวงูเขียวหางไหม้เป็นงูมีพิษหลายแหล่งกันดับเจ็บเหรอครับอันนี้คืออันนี้คือเจ้าน้ำโชคน้ำโชคเป็นงูหลามครับมีหลามมันต่างกันยังไงน้ำหนักที่20กิโลแล้วบิ๊กบ้างบิ๊กฟู้ดอยู่นี่แล้วก็ชิโร่อยู่นี่ครับชิโร่มาชิโร่ลูกสนุกนะครับนี่ชิโร่ชิโร่มาให้งูเลยนะเทศจงอางนะครับโอ้ชิโร่วันนั้นผมเคยเจอที่บ้านเลยแหละอันนู้นใส่นิ้วหน่อยแล้วไม่โอ้โหใส่นิ้วแค่เล็กนิดประมาณสักยกงูยกงูเป็นงูป่าชิโร่ใช่ครับเดี๋ยวมาวางไว้ที่ไหนนะเขากำลังจะเริ่มรอบกล้าซ้ายมากใช่ครับแล้วนิสัยเป็นไงครับช่วงนี้เป็นรอบครับปกติครับยังปกติยังไม่มีอะไรนอกจากหาที่มืดๆนะครับกบดางอยู่อะไรประมาณนี้ครับนี่เราเอาพิษออกหรือเอายังครับยังครับยังมีพิษปกติเลยครับมีเขี้ยวมีพิษอยู่ครบครับนี่อยู่เท่าไหร่นะไม่ต่ำกว่า10เพราะว่าตอนที่เขามาเนี่ยมาอยู่กับเราตอนนี้ประมาณ8เดือนกว่าแหละครับแล้วไปเจอหรือมีคนเอามาให้นิกเขาเอามาให้เนื่องจากว่าเขามีอาการบาดเจ็บนี่ครับด้านหลังตรงนี้เลยเป็นแผลตอนนี้เรารักษาหายแล้วก็เลยเอามาละลายพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมให้ไม่อยู่กับเราครับเขาคงไม่กระโดดมาไม่ครับไม่จับได้แล้วใช่ไหมครับจับเล่นได้ทุกคนจับเล่นได้อยากจับได้จับได้ครับสัมผัสได้เลยเดี๋ยวผมจับคอให้จับคอให้ครับเขาไม่ทำร้ายใครอยู่แล้วตัวเย็นๆสะอาดนะเนี่ยอาบน้ำใช่อาบน้ำให้ตลอดน่ารักยาว4เมตรกว่าน้ำหนักตอนนี้ก็อยู่ที่12กิโลไม่เหรอไม่เหรอไม่เหรอไม่ให้เชื่องได้ฝึกเด็กคงจะน่ารักขึ้นเยอะถ้าตัวนู้นเหมือนหิ่มมากเลยยังครับตอนนี้รอลอกคราบครับอันนี้ปรับสีที่ลอกคราบตัวใหญ่มากสเตฟานเขาลอกคราบเมื่อเช้าตัวนี้เขาลอกคราบเมื่อเช้าส่วนตัวนี้กำลังจะเพิ่งจะเริ่มครับเริ่มก่อตัวเดี๋ยวอีก2วันตาก็จะเริ่มออกคราบนี่เป็นฤดูกาลหรือว่ากี่เดือนครับไม่ใช่ครับคือการเจริญเติบโตของเขาใช่ครับแล้วอาหารนะครับให้อะไรอาหารตอนนี้ผมให้ไก่แล้วปรับเปลี่ยนกลายเป็นอกไก่ครับให้เขากินใส่ปากแล้วก็ให้เขากลืนลงไปครับใช่ใส่ปากเลยเหรอคะใช่ครับจับเขาอ้าปากเหรอคะหรือเขาอ้าเองเราจับใส่เลยครับใส่เงี้ยเราจับหัวอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปข้างครับขู่นี่เกิดจากอะไรครับนี่ไม่ได้ขู่ครับอันนี้คือระบบการหายใจไม่ดีตอนนี้กำลังให้ยาอยู่อ๋อแสดงว่าเขายังไม่สมบูรณ์ 100% ใช่ไหมคะเขาจริงๆสมบูรณ์มาแล้วแต่นี้เขามีปัญหาเรื่องระบบหายใจจมูกเขาตันจมูกเขาจะแคบไหมครับก็เลยการหายใจก็เลยไม่ดีภูมิแพ้เรื่องจากเขาบอกหมอเขาบอกว่าคราบมันอุดตันอยู่แล้วพอคราบมันอยู่นานๆมันจะกินไปเลยกินเข้าเนื้อเลยตอนนี้เขาก็ให้น้ำเกลือให้อะไรมาค่อยๆล้างจมูกไปเรื่อยๆคือตอนนี้เขายังป่วยอยู่ใช่ไหมคะครับตอนนี้เขาป่วยในเรื่องการระบบการหายใจตอนมาใหม่ๆดื้อไหมคะตอนมาใหม่ๆก็ดื้อครับก็ดุเขาเจ็บไงครับเขาเจ็บมาแล้วก้าวร้าวมาสัญชาตญาณใช่ครับก็พอให้อยู่ให้กินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆเขาก็ชินมือเนาะครับอันนี้เขาได้กับทุกคนเ
เข้าได้กันทุกคนช่วงหนึ่งที่เราฝึกให้เขาพยายามให้เขาแผ่แม่เบี้ยอะไรเงี้ยก็ได้อยู่สามสี่ครั้งแล้วก็มาป่วยเป็นระบบหายใจก็เลยไม่เอาเลยเลยมีตัวไหนโชว์ให้ดูอีกไหมครับมีครับมีอีกเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนอื่นก่อนอื่นสรุปเข้าบ้านลงไปนะนอนนะนอนนอนไปบ้านไปขี้ไปลงไปเดี๋ยวดิไปเข้าบ้านดิแล้วงูเห่าเหรอครับงูเห่ามีครับงูเห่าแต่มันยังไม่ได้เลี้ยงให้เชื่องเหมือนโอเคงั้นไม่ต้องออกโอเคงั้นไม่ต้องออกมาครับจะดุไม่ให้อยู่ในบ้านครับแต่นี่ก็บิ๊กฟู้ดนะลูกหาพ่อเร็วบิ๊กฟู้ดอยู่ในระดับ3นะครับเพิ่งได้มาแล้วก็ระดับ3นี่คืออะไรครับระดับ3หมายถึงว่าให้กับคนอื่นได้แต่คนอื่นส่งต่อไม่ได้จะส่งกลับมาก่อนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เจ็บบาดเจ็บมาเหมือนกันนี่ก็เป็นคนเอามาให้บาดเจ็บอย่างนี้ก็คือโดนคนทำร้ายเขาใช้บ่วงจับเข้าไปในบ้านคนแล้วใช้บ่วงคล้องมาดึงเนี่ยครับคอเป็นแผลก้มหัวหน่อยลูกเนี่ยครับเป็นแผลข้างในก็จะมีอาการอักเสบมีการบวมตอนนี้รักษาด้านในหายแล้วเหลือแต่ด้านนอกนะครับก็รอการลอกคราบเพื่อที่จะผัดเกล็ดใหม่แล้ววิธีการรักษานี่คือใช้ยาไปเอายาจากหมอมาจากสัตวแพทย์ในเพชรบุรีครับก็เอามาแล้วก็เอาน้ำเกลือเอายาฉีดยาอะไรมาครับยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ครับก็ตัวนี้คือใหญ่ที่สุดพ่อพิงเคยเลี้ยงบิ๊กฟู้ดที่เลี้ยงมาจริงๆยังไม่ใหญ่เท่าครับจริงๆแล้วมีเจ้านำทัพใหญ่ที่สุดเนื่องจากว่าตอนนี้เขาเสียไปแล้วฝังไว้ตรงนู้นนะครับตรงหินนี่แหละครับเขาใหญ่แค่ไหนคะตัวนี้ยาวเท่าไหร่19กิโลแต่เขาเป็นเพศเมียเขาไม่ยาวครับยาวเท่าไหร่ครับตัวนี้ยาว19น้ำหนักโอ้โหทุกวันตัวนี้น้ำหนัก13กิโลยาวเท่าไหร่ยาว4เมตร54ครับ4เมตร54นี่มาอยู่นานหรือยังนี่อยู่ได้2อาทิตย์แล้วฮะ2อาทิตย์บิ๊กฟู้ดรู้หายใจได้ไหมเนี่ยได้2อาทิตย์ครับยังไม่ค่อยคุ้นกันได้ๆอยู่ได้อยู่เนาะครับได้บิ๊กฟู้ดเซฟยาวมากก็จําชื่อเขาได้มั้ยก็เค้าจริงๆแล้วเค้าไม่มีหูได้ยินนะแบบคนแบบสัตว์อื่นๆนะเค้าจับแรงสั่นสะเทือนจากเสียงของเราถ้าเราเรียกไปเนี่ยแรงสั่นสะเทือนเนี่ยจะสั่นสะเทือนเนี่ยออกไปกระทบคลื่นของเขาเขาก็จะจําได้เรียกเขาทุกวันทุกวันแล้วก็จับเขาสัมผัสเขาเขาก็จะจําเขาได้อย่าทําเสียงให้มันผิดธรรมชาติครับก็จะมีอีกตัวนึงก็ยังไม่ได้มีชื่อครับเพิ่งได้มาดีแล้วเราฝันมาตรงนี้ตัวนี้บาดเจ็บครับที่บอกไว้ข้างต้นเนาะเป็นงูอะไรคะตัวนี้เป็นงูจงอางเหมือนกันครับบาดเจ็บพยายามนี่ครับเขาบาดเจ็บแต่ตัวนี้จะสีสวยสีออกเหลืองเลยครับตัวนี้ยังดุอยู่แต่เราละลายพฤติกรรมไปพังๆรักษาไปด้วยละลายพฤติกรรมไปด้วยที่จมูกที่จมูกที่ลำตัวทั้งหมดเลยครับเนี่ยครับทั้งหมดเลยข้างหลังนะครับเป็นแผลหมดเลยครับเขาจับมาจากท่อระบายน้ำครับก็พยายามให้เขามีความรู้สึกเป็นธรรมชาติที่สุดเขาก็เลยไม่ทำร้ายเราแค่นั้นเองปกติถ้าเป็นงูป่าทั่วไปแบบนี้เขาก็เจอเขาจะวิ่งใส่แล้วใช่ตัวหลับมาแล้วนะเดี๋ยวนอนอึ๊บโอเคตอนนี้ป่วยยังอยู่ในขั้นระดับ3นะครับแต่ตอนนี้เขาป่วยแล้วเขากลับคืนสู่สู่ธรรมชาติเดิมเขาแล้วจะมีอาการดุหน่อยเนื่องจากว่าบริเวณลำตัวเนี่ยไม่สามารถสัมผัสเราได้เลยเขามีแผลทั้งร่างกายเขาแล้วพอไปจับเขามีจะมีเนื้องอกออกมาแล้วตรงเนื้องอกเราไปโดนเขาก็จะเสียวมากเขาจะเจ็บมากแล้วเขาก็จะดุมากครับก็ไม่เป็นไรครับก็ดูได้โอเคดูได้ครับดูได้นะพักผ่อนนะครับเห็นไหมครับตามตัวเขาจะเป็นแผลแล้วก็จะมี
เนื้องอกเล็กๆอยู่ตามร่องเกศครับโดนอะไรมาเขาโดนติดรอบมาที่อำเภอชยาเนาะติดรอบมา5วัน5คืนแล้วแช่น้ำอยู่ในนั้นตลอดเวลาเลยครับตัวก็เลยเปื่อยปกติแล้วจงอางไม่ชอบความชื้นมากไม่ชอบแฉะไม่ชอบแต่ความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะมากตัวเลยเปื่อยเป็นแผลอันนี้ก็นิกก็เอามาให้เหมือนกันเขาบอกว่ามันสงสารเขาจะถ้าปล่อยไปอ่ะเขาก็ตายเอามาอยู่นี่ก็อยู่กับเราก็ก่อนชิโร่อีกด้วยซ้ำก่อนชิโร่ประมาณ3เดือนตัวนี้ก็ประมาณปีนึงแล้วสิบนาทีแล้วกันผมถ่ายภาพนิ่งไว้ลงมันในกล่องแล้วแล้วพวกนี้เขากินอะไรคะตกลงกินไก่กินเป็นอะไรใช่ครับใช่ครับก็ให้ไก่ซะส่วนใหญ่ไก่ก็ให้งูบ้างสลับกันไก่บ้างงูบ้างแล้วก็ถ่ายยาถ่ายพยาธิเอางูอะไรจงไม่ใช่ให้ไก่กับอะไรนะงูซากงูครับที่รถเหยียบตามท้องถนนเราก็ไปหามาแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็ให้เขากินปกติมันกินงูเห่าใช่ปกติจงอางจะกินงูด้วยกันงูด้วยกันใช่กินงูเขาไม่กินพวกเดียวกันเขาจะกินตั้งแต่งูเห่าลงมางูเหลือมงูหลามที่เล็กกว่าเขาก็กินหมดแต่จงอางเขาจะไม่กินได้กันเคยให้ลองแล้วไม่มีกินครับไม่ได้กินกินพี่งูเห่าไปกินงูเห่าไม่มีกินงูเห่ามันคือทั้งตัวมันก็เป็นบางตัวนะงูอะไรที่พิษแรงร้ายแรงที่สุดครับในประเทศไทยก็งูเห่าจงอางไม่ในประเทศไทยคืองูเห่าจงอางเนี้ยน้อยกว่างูเห่าสามเท่าพิษแรงน้อยกว่านะแต่ถ้าเกิดในจำนวนพิษมากเนี่ยคือปริมาณเนี่ยก็คือจงอางนี่แหละที่อันตรายที่สุดคืองูเห่าใช่ครับคือกัดแล้วเขาทิ้งแล้วครึ่งชั่วโมงก็เสียชีวิตแต่จงอางนี่ประมาณชั่วโมงครึ่งแต่งูจงอางนี่กัดไม่ปล่อยกัดแล้วก็จะกัดล็อกกรามแล้วก็พ่นพิษจิตพิษเข้าไปจนกว่าเหยื่อจะตายภายใน10นาที5นาที10นาทีไม่เกินนั้นเข้าแต่สมัยท่านหัวหน้าพิธีท่านเขาถึงงูจงอางตายไวกว่างูเห่าเพราะว่าเขากัดไม่ปล่อยแล้วก็กัดเขาไม่ได้กัดขาเขากัดตั้งแต่เอวขึ้นมาอย่างที่ได้กลัวไหมจุดสำคัญตรงนั้นเลยกลัวดิครับใช่กัดสูงกัดสูงจงทุ่งจริงจริงที่ถึงมันมีหมามันไม่น่ามีแต่งูกับหมานี่ถ้าบ้านผมนะถ้าหมาเห่าเนี่ยเป็นปกติเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวมีงูใช่ใช่หมากับงูนี่ศัตรูกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วนี่อยู่ด้วยกันแล้วนี่เขาทำไมเนี่ยคุ้นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำร้ายงูเราก็จะทำร้ายเขาคือตีสอนเขาบอกอย่าให้ดูแลให้ดูแลเห็นงูนี่เขาก็จะนิ่งๆเฉยๆครับงูก็จะปล่อยอย่างนี้ครับเขาก็จะเฝ้าให้ด้วยดูแลให้ด้วยปล่อยแต่ก็คือมีคนเจ้าหน้าน้องๆคอยดูแลถ้าตัวนี้ปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยไว้เลยครับบอกว่าเขาไม่ไปบริเวณไม่ไปบริเวณไม่ไปครับเขาก็จะอยู่นี้เลยใช่เพราะปกติเขาจะอยู่ในบ้านที่ผมนอนบ้านผมนอนหลังนู้นครับก็เขาก็จะไปอยู่หลังนู้นเขาจะคอยเฝ้าหน้าประตูบ้านให้นอนด้วยกันนอนด้วยกันนอนด้วยกันสาวขึ้นมาอาจารย์หายขึ้นมาอาจารย์หายไปแล้วไปเปิดปากย่านอนแล้วปึ๊บปลาครับก่อนได้ครับโหได้ชมภาพกีฬามันไม่เคยเห็นไซส์ขนาดนี้มาก่อนเลยครับของตัวจริงเคยจะเห็นผ่านสื่อจริงๆแล้วเมื่อปี60นะเราได้ตัวใหญ่นั่นรูปปั้นแบบนั้นตัวที่ผมเรียนแบบเข้ามาเลย19กิโลไซส์เขาเลยครับนี่เลยครับลูกปั้นเขาแล้วหนุนตกตัวตรงนี้ไม่กว้างใช่ปั้นตัวอันไหนก้าแล้วถ่ายลงแล้วอายุ30ต่อปีรูปเลยรูปเลยรูปเห็นหันมาดิหันมาดิหันมาดิเห็นไหมได้มาดิคุณเคยกับงูมากี่ปีครับหันมาดิคุณเคยกับงูมาตั้งแต่อายุ12ขวบตอนนี้46ครับดูแลกันมาตั้งแต่ในน้องจับแล้วหันมาก็เขานี่แหละเป็นครูบาอาจารย์ผมเองถ่ายรูปไปให้ชนดูค่ะเออมีบ้างอาหารมาหันมาว่าหันมาโดนกัดบ่อยหลายครั้งมากเยอะมากเห็นไหมงูเห่ากัดเนี่ยงูระบบประสาทกัดเนี่ยไม่ปวดนะครับแผลเนี่ยจะเจ็บเจ็บนิดนึงทีแรกๆพอหลัง5นาทีไปแล้วมันจะชา
พอชาเสร็จแล้วมันจะพิษมันจะลึกเคลื่อนไปเรื่อยๆมือเราก็จะอ่อนแรงอ่ะแขนเราก็จะอ่อนแรงพอจิตผมไม่กัดให้กัดมืออาจารย์รักษาก็ใช้วิธีการรีดออกครับเพราะว่าถ้างูเห่าเนี่ยกัดเนี่ยถ้าโดนเส้นเลือดเราต้องไปหาหมอรีดออกแล้วต้องไปหาหมอเพื่อรับเส้นเลือดแต่เราให้กัดโดนกล้ามเนื้อซึ่งเราสามารถรีดออกตอนนี้อยู่ท่ามกลางนอนของน้องๆครับรีดหมอก็มีบีบออกมาเลยเหรอคะใช่ครับรีดเอาเลือดออกมาให้มันจะมีบีบครับอย่างน้อยๆก็ต้องแก้วโอ้พี่ว่าน้ำหนักเยอะใช้เวลารีดประมาณสัก10-20 นาทีรีดไปเรื่อยๆให้รีดไปจนกว่าบาดแผลที่มันคาอยู่มันเจ็บมันกลับมาเจ็บเหมือนเดิมแสดงว่าพิษหมดแต่ถ้ามันยังชาอยู่แสดงว่าพิษยังอยู่เราจะปล่อยที่ไม่ได้ต้องรีดต่อช่วงหางที่เป็นลูกๆนี่คือเราเหยียบถูกไหมคะเราเหยียบโอ้ไม่ต้องช่วยตัวเองได้เลยสามารถช่วยตัวเองได้เลยแค่ถ้าโดนกัดมุดว่างูเห่าเนี่ยมันจะกัดที่ขาปกติเลยนะกัดที่ขาเราก็ให้คนป่วยนั่งที่สูงขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้แรงดันเลือดมันดันลงแล้วก็ใช้วิธีการรีดตะเกียบออกมาครับคนขานะรีดลงไปรีดลงไปก็คืออย่าให้บาดแผลปิดบาดแผลมันไม่ปิดอยู่แล้วเพราะว่าพิษงูเนี่ยมันเข้าไปทำปฏิกิริยากับเลือดโดยให้เลือดมันเป็นฐานะเหลวมากนะครับไม่แข็งตัวนะครับเหลวมากที่เคยดูผมว่าที่เรานั่นงูกระปะถ้าดูถ้างูกระปะถ้างูกระปะแข็งตัวใช่รีดไม่ได้ต้องอุ้มด้วยงูเห่ามันจะกลับสูงนะครับไม่เกินหัวเข่าไม่เกินหัวเข่าเพราะงูจะมันแผลแม่เบี้ยเนี่ยระดับหัวเข่าแต่เวลามันฉกต่ำลงมันจะฉกลงประมาณน่องแล้วถ้างูเล็กๆงูเห่าเล็กๆก็อยู่ที่ไม่เกินตะตุ่มนะเท้าเราไม่เกินตะตุ่มงูเกี่ยวส่วนใหญ่แล้วจะกัดที่นิ้วตามนิ้วถ้าส่วนใหญ่เราไปเหยียบเพราะว่างูเกี่ยวเนี่ยหากินดึกๆเนาะตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเราจะไปเหยียบมันหากินตามพื้นอ่ะเราจะไปเหยียบก็จะประมาณนิ้วนะครับงูเขียวเนี่ยกัดได้ง่ายรักษาได้มากตอนทำลูกชายผมเจอที่บ้านครับไอ้น้องผู้หญิงผู้ชายนะไซส์ใหญ่ไหมครับก็ประมาณใหญ่กว่านี้หน่อยผู้หญิงผู้ชายนี่กำลังไปเปิดประตูแล้วก็ไปอยู่ใกล้ครับใกล้สนามหญ้าแล้วไม่ผู้หญิงยากมาพุทธตะกี้หลับเหมือนได้ผู้หญิงไหมครับว่าโชคดีมากก็เห็นทางตลกไปเราก็ไม่ได้ไปใกล้มากเขาก็จะหนีไปเองใช่ก็จะหนีใช่ดังนั้นแล้วเราเจองูในระยะกระชั้นชิดนี่เขายังไม่ฉกไม่กัดนะครับเขาขู่ขึ้นมาเรายืนนิ่งๆนะถ้าเราหนีอาจจะโดนฉกได้ถ้ามันใกล้แล้วนะในระยะที่เขาฉกเรายืนนิ่งๆครับตรงเลยวิ่งไปถึงตรงนะว่ามันไม่อยู่ในระยะที่เขาฉกได้เขาเลยขู่โอเคครับก็มีฟุตบาทก็เป็นความโชคดีของเราด้วยที่เขาให้เสียงก่อนมีปูมันจะนิ่งไม่ไหวการหยิบการพอเจอปุ๊บมันนิ่งไม่ไหวก็โดนอย่างเดียวถ้ามีเวลาผมจะโชว์ตัวดุให้ดูว่าเวลาเข้ามาจะมาโจมตีเราทำยังไงเราถึงจะรอดอย่างเงี้ยถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวมีการสอนของนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามามาเรียนรู้ที่นี่อ๋อเดี๋ยววันนี้มีชั่วโมงด้วยครับมีชั่วโมงท้ายๆครับประมาณวันที่7-8ประมาณนี้ครับก็จะมาสอนพวกเขาเอาตัวรอดจากงูทำยังไงเพราะพวกน้องๆเขาก็อาจจะเจอนะมันใกล้ตัวนะมันใกล้ตัวมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะคนเจอปุ๊บเขาก็ตีเลยเพราะว่าด้วยความกลัวใช่กลัวตีอันนี้เราก็ไปว่าเขาไม่ได้ก็น่าสงสารต้องตายกันจับป้าจับแล้วถือว่าได้ฟังงูเอาอุ้มมาด้วยขอบคุณมากพี่ครับยินดีมากครับเหมือนจะได้อุ้มมาแล้วเหรอให้ยินดีที่จะผ่านครับขอบคุณครับแล้วมีโอกาสมาจะมาเยี่ยมขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับดีครับระวังอันนี้ชื่ออะไรนะชินจังครับชินจังยังไม่เดี๋ยวจะรออีกสักพักนึงให้เขาหายดีๆแล้วก็จะปรับมาสภาพเหมือนกับชิโร่ให้เขาอยู่ด้วยกันถ่ายรูปนะท่านถ่ายท่านให้น้องเขาอยู่ตรงกลางนะน้องนะครับน้องน้องเอาเตฟานเนี่ยเตฟานอยู่ตรงกลางเลยครับบอกให้ยิ้มด้วยได้ป่ะคนนั้นให้จับได้ไหมได้ครับมาขอเลยท่านจะจับไหมครับได้เห็นโอเคท่านจะจับเลยท่านบอกน่าจะจับกันไม่หรอครับหลายฝ่ามือครับฝ่ามือขึ้น
มาดูดูนัดกันมาแล้วเขามาแล้วครับครูครูเข้าใครไป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 ตัวดูจะสะอาดยกขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นครับโอ้ยลูกแม่น้องค่ะ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 หนูถ่ายไปโอเคเขาจะไปอย่างเดียวอ้าวพร้อมไปทางครูแล้วกันนะเอาโอเคโอ้ครับไปการผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ยเอากลับไปเล่นที่บ้านสักคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอามาคืนเอาหัวไปทางครัวเราหัวไปทางใช่ใช่เอาขามาทางนี้ใช่เดินมาได้ไปไหนได้ผ่านแล้วผ่านเลยครับแรงเขาเยอะนะเนี่ยเขาดันนะใช่นะครับ1 2 3 3 3 1 2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  1ปีนด้านบนนะมันมีตะปูโผล่ออกมาเมื่อกี้ถ่ายรูปอยู่ก็ไปดันลูกไอ้นี่มันโผล่ออกมาตกจนหัวเจาะเลยปีนก็คือหนีครับไม่ครับเขาชอบนอนสูงเขาไม่ชอบนอนพื้นกับพื้นเหมือนตัวนู้นนะครับงูเหลือมเนี่ยเขาจะนอนที่สูงที่สูงใช่ครับงูเหลือมก็จะนอนที่ต่ำนอนในน้ำอย่างนี้งูหลามนะครับงูเหลือมก็จะนอนสูงอย่างเงี้ยก้าหัวไม่ได้เมื่อกี้เธอจะพลาดนี่ต้องพาน้องโอมมาด้วยแล้วเนี่ยหน่อยอันนี้ตั้งแต่เกิดมาเลยเพิ่งเคยจับงูหน่อยต้องพาน้องโอมมาด้วยแล้วเนี่ยบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะทีนี้หมุนนอกเลยครับนั่นแหละครับถูกต้องครับเวลาโดนงูรัดนะครับอ๋อไม่เกลียวใช่ครับแบบนี้เลยตามเกลียวเขาใช่ครับถ้าเกิดไปดึงเขาเนี่ยไม่ออกอ๋อเขายิงนะต้องหมุนตามเกลียวเขาชิโร่ไปแล้วนะชิโร่สำหรับคลิปนี้ต้องกราบขอบคุณคณะศาลนะครับคณะผู้พิพากษาสมทบทุกท่านนะครับที่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมนะครับศูนย์การเรียนรู้เรื่องงูนะครับของกองร้อยปืนรบพิเศษที่1แล้วก็ได้มอบค่าอาหารงูและค่ารักษานะครับให้ไว้ให้กับศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริหารจัดการต่อไปนะครับแล้วก็ในนามที่ท่านนะครับจริงๆแล้วท่านมาในภารกิจของการมาส่งเด็กๆ เข้าสู่โครงการนะครับฝึกอบรมที่หน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสน้อยนิดที่ได้เข้ามาดูเจ้าชิโร่งูจงอางใจดีนะครับแล้วก็ยังประสานให้กับหลายๆท่านที่ได้โอนค่าอาหารงูมาช่วยนะครับศูนย์การเรียนรู้ด้วยต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับในโอกาสนี้นะครับสำหรับท่านที่โอนมาแล้วนะครับหลังคลิปนี้ก็เราจะขอจะประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนคลับของชิโร่หรือช่องกัปตันงูในโอกาสหน้านะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผม